ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินักเรียนหอวังวันนี้ก็ใส่เครื่องแบบมาเรียนกันตามปกตินะคะพบว่ามีการแต่งประเวทมาแล้ว1คนค่ะผอ.ยืนยันก็ไม่ได้ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกบรรยากาศด้านหน้าโรงเรียนหอวังที่เขตจตุจักรกรุงเทพค่ะในช่วงเช้าวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะหลังจากที่กลุ่มนักเรียนเลวได้มีการนัดรวมตัวกันแล้วก็แต่งชุดไพรเวทมาโรงเรียนเพื่อแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพและสร้างประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันซึ่งก็มีชื่อของโรงเรียนหอวังเป็น1ใน23โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมด้วยนั้นบรรยากาศโดยทั่วไปวันนี้ก็พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังคงแต่งกายตามปกติด้วยเครื่องแบบนักเรียนค่ะแล้วก็เครื่องแบบชุดพละก็มีบางส่วนที่ใส่เสื้อคลุมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการแต่งกายอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าพบนักเรียนชาย1คนค่ะวันนี้สวมเสื้อแขนยาวและก็กางเกงขายาวเดินเข้าไปในโรงเรียนค่ะซึ่งนายประวัติสุทธิประภาผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับสื่อมวลชนช่วงสั้นๆนะคะถึงการแสดงออกของนักเรียนในวันนี้ว่ายืนยันจะไม่มีการปิดกั้นการแสดงออกของนักเรียนและไม่มีการไล่ออกค่ะยังคงให้เรียนได้ตามปกติแต่หากมีนักเรียนที่แต่งชุดไพรเวทมาโรงเรียนก็ต้องมีการทำความเข้าใจกันถึงเรื่องของระเบียบของทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเผยนะคะวันนี้สำหรับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานค่ะอากาศหนาวเย็นขณะที่ภาคใต้เองก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับลมแรงค่ะส่วนยอดดอยยอดภูก็มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมฝั่งประเทศมาเลเซียด้วยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจะฝนตกหนักถึงหนักมากเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรถ้าเป็นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่4ธันวาคมกรุงเทพปริมณฑลวันนี้พบว่ามีเมฆบางส่วนค่ะมีลมแรงด้วยและก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะซึ่งวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด23-24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะและไปปิดท้ายกันที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ก็ติดเชื้อทะลุไปกว่า 63.5 ล้านแล้วนะคะเสียชีวิต 1.4 ล้านสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่1ธันวาคม2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:10 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกรวมทั้งสิ้นกว่า 63,562,950 รายแล้วค่ะเพิ่มขึ้นมา 481,357 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 1,473,327 รายค่ะเพิ่มขึ้น 8,162 รายรักษาหายไปแล้ว 43,944,092 รายค่ะ5ประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดนะคะสหรัฐอเมริกาติดเชื้อทะลุไป 13,908,139 รายแล้วซึ่งวันเดียวเพิ่มมาประมาณ 149,837 รายค่ะเสียชีวิต 274,233 รายอินเดียติดเชื้อ 9,463,254 รายแล้วเพิ่มขึ้น 31,179 รายเสียชีวิต 137,659 รายบราซิลติดเชื้อ 6,336,278 รายเพิ่มขึ้น 21,538 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 173,165 รายรัสเซียติดเชื้อ 2,295,654 รายค่ะเพิ่มขึ้น 26,338 รายแล้วก็เสียชีวิต 39,895 รายค่ะส่วนฝรั่งเศสก็ติดเชื้อไป 2,222,488 รายเพิ่มขึ้น 4,005 รายเสียชีวิต 52,731 รายประเทศเมียนมาค่ะตอนนี้ขึ้นไปอยู่อันดับที่68แล้วนะคะมีผู้ติดเชื้อทะลุ 9,713 รายแล้วค่ะเพิ่มขึ้น 1,227 รายเสียชีวิต 1,941 รายส่วนประเทศไทยก็อยู่อันดับที่151ค่ะ
ติดเชื้อ 3,998 รายเมื่อวานนี้เพิ่มมา21รายนะคะเสียชีวิตคงที่60รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว 3,803 รายค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN